สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณยายมีเกจิอาจารย์นะคะมาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องการที่คุณยายไปวัดมานะไปวัดตอนนี้คุณยายไปอันนี้ไปหาหลวงปู่เรืองมานะคุณยายก็จะเล่าให้ฟังนะอันนี้แต่ว่าที่คุณยายไปไปมาเนี่ยนานแล้วนะนานแล้วเอสิบป,ปีแล้วนะที่คุณยายไปมาอันนี้ก็จะเป็นเห,นะหลวงปู่เลืองนะหลวงปู่เลือง หลวงปูเ่เลืองนะอาพัทสโลนะเทพพระเจ้าแห่งเขาสามยอดเขาสามยอดนะจังหวัดลบบุรีนะคะท่านอยู่จังหวัดลบบุรีนะเขาอยู่อยู่บนเขาเลยนะเขาสามยอดนะนะคะเอ่อประวัติท่านก็ท่านก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะอยู่บนอยู่บนภูเขานะ เขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาสามยอดนะเวลาจะไปหาท่านก็ต้องเอารถจอดเอเหมือนกับอยู่บนภูเขานะเอารถจอดข้างล่างแล้วก็เดินไต่เขาเดินไต่เขาขึ้นไปหาท่านนะขึ้นไปหาท่านแล้วอย่างเวลาท่านท่านจะลงมาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีเทหารนะมีมีทหารแบบว่าทหารที่โรบุรีนะก็จะเหมือนกับแบกท่านขึ้นอ่ะแบกแบกขึ้นแบกลงอ่ะนะ เหมือนกับท่านท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์เรียกว่าเป็นเทพเจ้าอนะเทพเจ้าแห่งเขาสามยอดเลยนะอันนี้เออคุณยายก็ไปมาหลายครั้งนะไปมาหลายครั้งถ้าไปหน้าฝนก็ลําบากนะเวลาตตา่เขาขึ้นไปหาท่านก็จะลําบากนิดนึงนะ บางทีบางคนก็จะบอกว่ามีมีพวกเสือพวกสิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะ mm. ก็ไปแต่ว่าไปทีนี้ก็ไปหลายคนนะเหมือนกับก็กลัวๆอยู่เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับไต่เขาขึ้นไปมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นป่าดงดิบนะขึ้นไปอนะแต่เดี๋ยวนี้คงจเจริญแล้วละนะคุณยายก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะมันเหมือนกับเป็นเขตของทหารเขาอะนะที่ท่านขึ้นไปอยู่นะคะ ก็จะมีพวกเอ่อมีพวกนายทหารมีประชาชนที่ทราบข่าวเหมือนกับรู้เอ่อเหมือนกับบาร,รมีของท่านนะนะคุณยายก็ได้ไปมาหลายครั้งไปหาท่านนะท่านก็เป็นพระที่ไม่ไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดเงียบนะเงียบขึมขึมนะนะเงียบเงียบขึมขึมก็อยู่ไม่มีอะไรนะกูติท่านก็ไม่มีอะไรเลยนะมีเหมือนกับเป็น เป็นหลังไม้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะที่อาจจะดูให้ดูเนี่ยมีนมีรูปมีรูปนะนี่มีรูปเหมือนกับที่ที่ท่านนั่งทํางานอยู่ตรงเนี้ยนะก็ไม่มีอะไรนะมีแค่เนี้ยมีเหมือนกระต๊อบเก่าๆอ่ะเป็นกระต๊อบเก่าๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เหมือนกับใครจะทําให้ให้ดีก็ได้แต่ท่านคงไม่อยากได้นะท่านคงอยากอยู่แบบนี้มากกว่านะ อันนี้อันนี้ไปมาตั้งแต่ปีเอ่อสี่สามนะสี่สามแต่ไปมาหลายปีนะไปไปประมาณปีละครั้งเนี่ยไปไปหลายปีค่ะนะคะก็อันนี้เล่าให้ฟังนะว่าคุณยายได้ไปหาเกจิอาจารย์ซึ่งท่านสมัยที่เราไปนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะอืม อายุเยอะมากนะอันนี้ก็เกือบร้อยนะคะอันน,น,นี้อันนี้อายุเกือบร้อยปีเนี่ยคุณยายก็เออเช่ามานะเช่าเช่ามาอันนี้เป็นพยันนะเป็นพยันของท่านเลยนะเป็นพยันที่ท่านท่านทำเลยนะคะอันนี้อันนี้คุณยายเช่ามาเออสองสองอันนะสองอัน เอาไปใส่เกาะเอาไปใส่เกาะอันนี้ก็จะมีรูปหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่อันนี้อันนี้รับรับมากับมือเลยนะรับมากับมือเลยอันนี้ก็เป็นเอ่อที่เอ่อคุณยายไปไปมานะคุณยายไปมาอืม ไปมาตั้งแต่สมัยสมัยครั้งครั้งนู้นนะเหมือนกับเเหมือนกับห้องน้ําอะไรก็ยังไม่ยังยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะก็เมีก็เนี่ยอย่างเช่นประชาชนเขาก็เอาเอาแทงน้ำนะเอาแทงน้ําเนี่ยไปไปบอ่อยจากเนี่ยท่านก็อยู่ของท่านเอออย่างเงี้ยนะอืมนะ Okay. อันนี้ก็เยันยันการทำมาหากินนะเหมือนกับว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นนะทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องนะอันนี้คุณยายก็ได้เช่ามาโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะก็เล่าให้ฟังเฉยว่าเอ,อครั้งหนึ่งคุณยายได้ไปที่ไปเยี่ยมพระอาจารย์เกจิอาจารย์ชื่อดังอะไรมาที่ไหนบ้างอันนี้คุณยายก็เล่าให้ฟังนะ โอเคค่ะก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ